ทุกคนคิดว่าเครื่องที่อยู่ในมือแพนเนี่ยคือโน้ตบุ๊กหรือว่าแท็บเล็ตครับเพราะว่ามีทั้งกล้องหน้ากล้องหลังคีย์บอร์ดเนี่ยสามารถถอดออกมาเพื่อใช้เพียงแต่หน้าจอได้และนี่ครับยังมีปากกาวาดเขียนที่สามารถซ่อนในตัวเครื่องได้แบบนี้เลยเห็นแบบนี้แล้วนะครับทุกคนคงนึกว่าเป็นแท็บเล็ตแน่ๆแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับนี่คือโน้ตบุ๊ก 2-in-1 นะครับที่สามารถใช้งานได้เหมือนแท็บเล็ตแต่ก็ยังคงมีระบบปฏิบัติการ Windows 11 อยู่ภายในตัวเครื่องนี่คือ Asus ExpertBook B3 Detachable ลูกครึ่งโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตสายธุรกิจตัวใหม่ล่าสุดจาก Asus จะมีอะไรน่าสนใจบ้างเหมาะกับใครฟีเจอร์จะเด็ดขนาดไหนเดี๋ยววันนี้แทนแบตไตดูครับมาเริ่มกันที่ดีไซน์นะครับ Asus ExpertBook B3 Detachable เนี่ยมีขนาดที่กระทัดรัดมากๆครับเหมือนเราถือสมุดเล่มนึงเลยนะครับซึ่งแพนมองว่าเราเนี่ยพกพาได้สะดวกมากๆแน่นอนสำหรับเรื่องน้ำหนักเดี๋ยวแพนมาชั่งให้ดูกันครับว่าน้ำหนักของตัวเครื่องเนี่ยจริงๆน้ำหนักเท่าไหร่ครับปึ๊บน้ำหนักตัวเครื่องพร้อมปากกานะครับอยู่ที่599กรัมนะครับนี่ถือว่าไม่หนักเลยนะครับแล้วถ้าเกิดเรารวมเคสเข้าไปด้วยล่ะทั้งเคสหลังแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดเลยนะครับน้ำหนักจะอยู่ที่1กิโลนิดๆครับนิดเดียวจริงๆนะฮะแล้วถ้าเกิดเรารวมอะแดปเตอร์เข้าไปด้วยซึ่งแพนมองว่าไม่ได้จำเป็นต้องพกอะแดปเตอร์ขนาดนั้นเพราะว่าแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยยาวนานมากๆนะครับแต่ถ้าจะพกจริงๆเดี๋ยวแพนช่างให้ดูครับนี่เลยน้ำหนักอยู่ที่ 1.2 โลนิดๆครับถือว่าเป็นน้ำหนักที่เราสามารถพกพาเป็นประจำได้ทุกวันนะครับเอาละครับมาพูดถึงเรื่องเคสกันบ้าง นะครับซึ่งเคสที่แพนโชว์ทุกคนดูอยู่ตอนนี้นะครับเคสหน้าแล้วก็เคสหลังของเขาเนี่ยแถมมาพร้อมกับตอนที่คุณซื้อ Asus ExpertBook B3 Detachable เครื่องนี้เลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเคสด้านหน้าของเขาเนี่ยนี่พอเปิดขึ้นมานะครับก็จะมีคีย์บอร์ดแบบนี้นะครับแล้วก็มีทัชแพดนะครับแล้วก็เคสด้านหลังจะเป็นเคสที่ติดด้วยระบบแมกเนตนะครับสามารถดึงออกแบบนี้ได้เลยตั้งได้หลายรูปแบบด้วยนะครับเขามีชื่อด้วยนะครับเคสด้านหลังของเขาเนี่ยชื่อว่า Expert Stand นะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยเรียกว่า Expert Board นะครับซึ่งทั้งเคสด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเนี่ยทำด้วยวัสดุผ้านะครับก็จะให้ความรู้สึกว่าพรีเมียมตอนที่เราจับถือนอกจากนั้นเนี่ยยังกันน้ำกันรอยนิ้วมือแล้วก็กันคราบสกปรกด้วยเดี๋ยวแพทย์มาลงรายละเอียดให้ฟังเรื่องเคสอีกทีครับมาพูดถึงเรื่องพอร์ตการเชื่อมต่อกันต่อนะครับมาที่ด้านนี้ก่อนนะครับฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับแล้วก็ปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับส่วนอีกฝั่งนึงนะครับด้านนี้จะมีพอร์ต USB Type C นะครับเป็น USB 3.2 Gen 1ที่เป็นพอร์ตเดียวกับพอร์ตการชาร์จแบตเลยถัดลงมานะครับจะเป็นรูหูฟัง 3.5 มิลนะครับซึ่งถ้าเกิดมองในมุมมองของแท็บเล็ตเนี่ยแพนมองว่าพอร์ตเนี่ยถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานมากๆแต่ถ้าเกิดเรามองในมุมมองของโน้ตบุ๊กเนี่ยแพนว่าพอร์ตอาจจะน้อยไปสักหน่อยครับสมมติว่าเราอยากจะเสียบแฟลชไดรฟ์ที่ใช้ USB Type A หรือว่าเสียบสาย LAN RJ45 เนี่ยเราก็ต้องหาอะแดปเตอร์ USB Type C มาใช้เองครับซึ่งทาง Asus เขาไม่ได้แถมอะแดปเตอร์มาให้นะครับส่วนด้านนี้นะครับก็เป็นช่องใส่ปากกานะครับนี่จะเรียกว่าช่องเก็บปากกาก็ได้ปากกาเนี่ยมันถือว่าไซส์โอเคเลยนะครับสำหรับแพนที่เป็นคนมือใหญ่ขนาดนี้เนี่ยก็สามารถหยิบจับแล้วก็เขียนไปเขียนมาได้ค่อนข้างถนัดมือนะครับที่สำคัญหัวปากกาของเขานะครับรองรับแรงกดถึง 4,096 ระดับนะครับถือว่าดีมากๆเลยนะครับนี่แล้วถ้าเราไม่ใช้ก็เก็บแบบนี้ครับ Asus นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเราเก็บปากกาไว้15วินาทีก็สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องถึง45นาทีเลยครับมาพูดถึงเรื่องหน้าจอของ Asus ExpertBook B3 Detachable เครื่องนี้กันหน่อยครับเครื่องนี้เนี่ยมาพร้อมกับขนาดหน้าจอ 10.5 นิ้วนะครับเป็นแผนจอแบบ IPS ก็จะมีมุมมองการมองเห็นที่ค่อนข้างกว้างกว่าแผนจอแบบปกติครับแล้วก็มีขอบเขตการแสดงสีนะครับอยู่ที่ sRGB 121% ครับมีความสว่างอยู่ที่320นิตมีความละเอียดอยู่ที่1920 x 1200นะครับหรือที่เขาเรียกว่า WUXGA ครับมีสัดส่วนของหน้าจออยู่ที่16:10ครับก็จะกว้างกว่ามุมมองหน้าจอโน้ตบุ๊กปกตินิดนึงนะครับทำให้เราเห็นข้อมูลมากขึ้นส่วนตัวเนี่ยแพนมองว่าสามารถเอาไปใช้ดูหนังไปใช้ทำงานได้ค่อนข้างดีแล้วก็ได้สีสันที่สดใสสมจริงด้วยครับถ้าทุกคนสังเกตด้านบนของหน้าจอนะครับก็จะมีกล้องหน้าที่มีความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็กล้องด้านหลังตรงนี้นะครับจะมีความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลครับเดี๋ยวแพนลองถ่ายกล้องหน้าให้ดูนะครับว่าภาพและเสียงที่ได้จาก Asus ExpertBook B3 Detachable เครื่องนี้เป็นยังไงครับนี่นะครับก็คือกล้องหน้าจาก Asus ExpertBook B3 Detachable นะครับนี่ภาพและเสียงเป็นแบบนี้เลยนะครับกล้องหน้าเนี่ยเราถ่ายภาพนิ่งได้5ล้านพิกเซลครับแต่ถ้าเกิดถ่ายเป็นวิดีโอเนี่ยจะได้อยู่ที่ Full HD นะครับภาพและเสียงที่ได้แบบนี้เลยส่วนเสียงนะครับจะมีระบบ AI Noise Cancellation นะครับทำให้คนที่คุยอยู่กับเราเนี่ยได้ยินเสียงชัดขึ้นครับการประชุมก็จะลื่นไหลขึ้นเดี๋ยวแพทย์ลองให้ทีมงานลองถ่ายจากกล้องหลังดูกันบ้างครับว่าภาพและเสียงที่ได้จะเป็นไงครับ
และนี่นะครับก็คือภาพและเสียงจากกล้องหลังของ ASUS ExpertBook B3 Detachable นะครับซึ่งถ้าเกิดถ่ายเป็นภาพนิ่งเนี่ยจะมีความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลครับแต่ถ้าเกิดถ่ายวิดีโอจะได้อยู่ที่ 4K ครับภาพและเสียงเป็นแบบนี้เลยนะครับใครชอบภาพและเสียงหรือไม่นะครับมีคอมเมนต์ยังไงก็ลองคอมเมนต์ข้างใต้ได้เลยนะครับมากันที่ด้านลำโพงบ้างนะครับสำหรับเครื่องนี้เนี่ยลำโพงจะอยู่ด้านบนตรงนี้ครับ2จุดด้านบนนะฮะซึ่งคุณภาพเสียงเนี่ยก็ถือว่าดีเลยแต่ว่าเสียงก็ไม่ได้ดังมากนะครับค่อนไปทางกลางๆแล้วก็ไม่ได้มีเสียงเบสมากนะครับเนื่องจากว่าเป็นแท็บเล็ตไซส์แบบนี้แต่ว่าการใช้งานปกติเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรสักเท่าไหร่ครับสำหรับการตั้งหน้าจอนะครับจะใช้เคสด้านหลังนะครับที่เขาเรียกว่า Expert Stand ครับสามารถตั้งได้แบบนี้เลยนี่ไปลองตั้งให้ดูปึ๊บแบบนี้นะครับหรือเราเนี่ยสามารถกางได้มากสุดถึง90องศาแบบนี้ครับก็จะได้มุมมองที่มองได้ง่ายกว่าเดิมครับรวมถึงเราสามารถตั้งจอแนวตั้งแบบนี้ได้ด้วยครับปึ๊บนี่เราก็สามารถเล่นในแนวตั้งได้ถือว่าสะดวกมากๆนะครับแต่แพมีข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือตอนที่เราจะตั้งเนี่ยอยากให้ด้านที่อยู่ติดกับกล้องเนี่ยติดอยู่แบบนี้นะครับเพื่อที่เคสจะได้ไม่หลุดได้โดยง่ายครับเพราะถ้าเกิดเรากางแบบนี้โดยเราหันตัวกล้องออกมาเนี่ยก็จะหลุดได้ง่ายเนื่องจากเป็นแม่เหล็กนั่นเองครับด้านการพิมพ์นะครับเราต้องใช้ Expert Board นะครับซึ่งเป็นทั้งคีย์บอร์ดแล้วก็ทัชแพดครับการใช้งานเนี่ยไม่ใช่คีย์บอร์ดไร้สายนะครับจะต้องเสียบกับตัวเครื่องถึงจะใช้งานได้ครับด้านสัมผัสของทัชแพดนะครับตอนเป็นใช้เนี่ยก็ให้การตอบสนองค่อนข้างดีเลยนะครับส่วนคีย์บอร์ดครับปุ่มคีย์บอร์ดเนี่ยดีตรงที่ว่าไม่ได้ปุ่มเล็กกว่าโน้ตบุ๊กทั่วไปสักเท่าไหร่ครับแล้วก็ตำแหน่งของปุ่มเนี่ยค่อนข้างมาตรฐานเลยพอใช้งานครั้งแรกนะครับก็ไม่รู้สึกแปลกมากนะครับเลเยอร์ต่างๆค่อนข้างดีแล้วก็มีอย่างนี้ครับนี่ Ergo Lift นะครับที่ช่วยยกคีย์บอร์ดขึ้น6องศาเพื่อให้ตอนเราพิมพ์เนี่ยสบายข้อมือมากขึ้นนั่นเองครับโดยแป้นพิมพ์นะครับสามารถตั้งค่าปุ่มรัดได้เองที่เรียกว่า Expert Widget ครับที่สร้างปุ่มรัดผ่านปุ่มฟังก์ชันแล้วก็ปุ่มตัวเลข1ถึง4ครับโดยแป้นพิมพ์นะครับ ASUS เนี่ยยังเคลมว่าสามารถลดการเติบโตของแบคทีเรียได้ถึง 99% ครับรับรองโดย ISO 22196ด้วยนะครับและคีย์บอร์ดนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้เนี่ยก็สามารถถอดออกได้แบบนี้เลยนะครับแค่มองว่าการที่เราสามารถถอดคีย์บอร์ดได้เนี่ยก็ดีกว่าการพับคีย์บอร์ดแบบ360องศานะครับด้วยน้ำหนักที่น้อยลงเนี่ยเวลาที่แพนใช้งานตอนเช้าๆนะครับแบบตอนอ่านข่าวอะไรเงี้ยก็สามารถถือแบบนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นสายงานอื่นๆนะครับเช่นวิศวกรโรงงานหรือว่าพนักงานที่เช็คสต็อกเนี่ยการใช้งานถือแท็บเล็ตแบบนี้ก็ถือว่าสะดวกเหมือนกันครับดูภายนอกไปแล้วนะครับมาดูภายในกันบ้างครับของ ASUS ExpertBook B3 Detachable เครื่องนี้นะครับก็ไม่ได้ใช้ CPU เป็น Intel หรือว่า AMD นะครับแต่ว่าใช้ CPU Snapdragon 7C Gen 2ครับที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบ ARM นะครับซึ่งก็เด่นในเรื่องของประสิทธิภาพแล้วก็การประหยัดพลังงานครับภายในเนี่ยให้ RAM มา 8GB นะครับแล้วก็ให้ความจุมา 128GB โดยระบบปฏิบัติการนะครับก็คือ Windows 11 Pro ด้านประสิทธิภาพนะครับแพนลองเปิดใช้โปรแกรมพิมพ์สคริปต์ต่างๆนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยครับค่อนข้างเร็วเช่นถ้าสมมุติแพนเปิด Word นะครับก็จะรวดเร็วประมาณนี้เลยครับแต่ตอนเวลาเซฟเนี่ยอาจจะมีกระตุกบ้างครับส่วนถ้าเกิดดู YouTube ความละเอียดอยู่ที่ 4K เนี่ยก็ดูได้ลื่นๆเลยครับแต่ถ้าเกิดเป็น 8K อันนี้จะเริ่มเห็นความกระตุกแล้วครับด้านการประหยัดพลังงานนะครับอันนี้ทำได้ดีเลยแพนเปิดใช้งานตลอด6ชั่วโมงนะครับตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นจากแบตเตอรี่ 56% นะครับลดเหลือ 27% ครับเท่ากับว่าลดไปชั่วโมงละ 5% เองครับแปลว่าเราเนี่ยสามารถเปิดใช้งานได้ราวๆ20ชั่วโมงเลยครับมาถึงข้อสังเกตกันบ้างนะครับโดยความที่ ASUS ExpertBook B3 Detachable เครื่องนี้เนี่ยใช้ CPU เป็น ARM นะครับไม่ใช่ Intel หรือ AMD เพราะฉะนั้นบางโปรแกรมเนี่ยก็จะมีปัญหาในการเปิดนะครับหรือบางทีเนี่ยเปิดไม่ได้เลยนะครับอย่างแพ้เนี่ยใช้โปรแกรมไรท์รูมนะครับเวลาเปิดเนี่ยก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะครับหรือว่าแม้กระทั่งบางโปรแกรมนะครับที่เป็นโปรแกรมเฉพาะของบางองค์กรเนี่ยอันนี้ก็อาจจะใช้งานไม่ได้เหมือนกันก็ต้องรอทาง ASUS อัปเดตอีกทีนึงครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมพื้นฐานติดมากับตัว Windows เลยอย่าง Microsoft Word Excel PowerPoint หรือแม้กระทั่งเบราว์เซอร์ต่างๆเนี่ยอันนี้สามารถใช้งานได้รวมถึงโปรแกรมประชุมนะครับอย่าง Microsoft Teams และโปรแกรมอื่นๆก็สามารถใช้งานได้เหมือนกัน
หรือข้อสังเกตนึงนะครับเวลาที่แพนใช้เครื่องนี้บนตักเนี่ยตัว Expert Stand เนี่ยก็มีโอกาสหลุดได้บ้างเพราะว่าเป็นแม่เหล็กนะครับทางที่ดีแพนแนะนำว่าใช้บนโต๊ะเนี่ยก็จะใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุดครับและรีวิวที่ดีต้องมีราคานะครับสำหรับ Asus Expert Book B3 Detachable ที่วางขายในไทยนะครับมีราคาอยู่ที่ 2,300 บาทพร้อมกับรับประกัน On-site Service 3 ปี Global Warranty 3 ปีแล้วก็ประกันอุบัติเหตุ Perfect Warranty 1 ปีนะครับสำหรับนักเรียนนักศึกษาหรือว่าคนทำงานที่อยากจะได้โน้ตบุ๊กแล้วก็แท็บเล็ตในเครื่องเดียวกันแบบนี้แพนว่าตัวนี้น่าสนใจนะครับ